คือใครทำงานเนี่ยนะตอบแทนเต็มที่ถวายหัวมานี่มีตำแหน่งแน่นอนไม่คิดเล็กคิดน้อยเอาไปเอาไปจัดไปเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างครับอันนี้ควรถึงอยากรับใช้มากนะพวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับครม.ของคุณเศรษฐาเห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปร่างกันแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เตรียมที่จะแถลงนโยบายครับพี่สำราญครับครับก่อน34ท่าน41ตำแหน่งนะเพื่อไทย2566เพื่อไทยนี่เลื้อเวทีมา9ปีนะคุณหนุ่มอ๋อใช่นี่หลายคนกลับไปเนี่ยโหผมว่างงๆอยู่เหมือนกันนะห่างอำนาจไปห่างสำเนียงไป9ปีนี่โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะข้าราชการก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าเพื่อไทยสไตล์เป็นยังไงนี่แหละผสมประสานการเมืองต่างตอบแทนเพราะมันกี่พรรคคุณหนุ่ม11ประมาณ11จะลืมขอไปนะครับเขามีพรรคเล็กๆด้วยแต่น้องเขามีติ่งบอกว่าพี่ต้องพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงครับไทยรักษาชาติยึดทำเนียบไทยรักษาชาติมายังไงพี่ไม่มีพรรคไทยรักษาชาติโดนยุบไปแล้วแต่เขาบอกมีคนมีคนมีคนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอ้าวนี่นะถัดไปนะครับไล่ไทม์ไลน์กันนิดนึงว่าย่าง9ของคุณเศรษฐาหลังจากนี้นะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ5กันยานะครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่6กันยาประชุมครม.นัดพิเศษซักซ้อมนะนโยบายของรัฐบาลแนวทางการบริหารงานนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ได้เรียกมาสั่งการนะมาเจอหน้าเจอตากันพูดคุยให้ได้ทำงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน11 12ก็คือวันจันทร์อังคารพรุ่งนี้มะรืนนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา13กันยายนนะฮะประชุมครม.นัดแรกมันพุธเลยนะใช่โอ้โหแล้วก็18ก็บินไปประชุม UN ครับนะแต่ระหว่างทางประชุมกตร.หน่อยนะมันจะว่างเว้นนะ ตำรวจหายใจไม่ค่อยดีไป UN นี่โอ้เป็นสัปดาห์เลยนะเออใช่จะพบนักธุรกิจนนนี่นั่นด้วยนะอ๋อที่ว่าบิ๊กออฟนะผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะไปด้วยใช่ๆการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณครับเป็นวาระที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่วันนั้นนี่หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณน่ะถ้าคุณหนุ่มจำได้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณหมอชลน่านข้าราชการเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความปลื้มปิตินะเราดูภาพนะการถวายสัตย์เนี่ยนะฮะถัดไปขึ้นภาพมาด่วนๆนะฮะก็เพราะอะไรเพราะเป็นภาพที่งดงามครับแล้วพระองค์ท่านในหลวงเนี่ยนะทรงให้กำลังใจนะชื่นชมนายกด้วยครับเป็นภาพที่ผมว่าแม้ถ้าเป็นเรานึกถึงนะคงจะมีกำลังใจเป็นที่สุดคำปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณนี่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการตรงนี้แหละครับบางคนถวายสัตย์ปฏิญาณหลายรอบแต่ก็ยังมาทุจริตโกงกินติดคุกติดตารางกันเป็นแถวเอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับก็จะไปดูเรื่องของอะไรนโยบายเหรอก็ดูนโยบายครบสร้างก่อนดูทีมงานดูทีมงานครับคือพอถวายสัตย์เสร็จนะประชุมครม.วันที่6ซักซ้อมอย่างที่ว่าทีนี้ก็ต่างคนก็ถือเรื่องถือยามครับนะหมอดูหมอดูเข้าเลยตอนบ่ายบางคนก็ไปแต่เช้าบางคนก็รออีกวันรุ่งขึ้นค่อยไปอย่างนายกเนี่ยยังไม่ไปกระทรวงการคลังเลยนะยังท่านต้องแถลงนโยบายก่อนครับถ้าเราไล่เรียงตามภาพเนี่ยนี่นายกใช่ไหมอันนี้คงจะเป็นวันไหนไม่รู้ก็วันนั้นแหละวันครม.ครับนี่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยใช่ใช่นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่อ๋อเนี่ยทีมงานที่ว่านี่แหละชายรักษาชาติเก่านี่นะใครเนี่ยเดอะป๋อมเหรอเดอะป๋อมนี่ปีชาพลพงษ์พาณิชย์ครับนี่คุณปานปรีครับนายกท่านบิ๊กอ้วนสมศักดิ์พีรพันธ์ครับนะอันนี้ภาพรวมวันนั้น
ครับกระทรวงมหาดไทยเพิ่งไปรับมอบกันวันศุกร์ไปอะไรไปรับหน้าที่วันพฤหัสวันพฤหัสก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเจอข้าราชการแล้วก็วันศุกร์ไปเจอท่านผู้ว่านะประชุมผู้ว่าอ๋อเหรอวันศุกร์นี่ปลัดเก่งนะปลัดกระทรวงนะรู้จักไหมรู้จักสิจบที่ไหนมาอ๋อครับขอโทษครับจบที่ไหนมาถามข้าราชการเหรอนี่น่าจะเป็นมท.2แหละมท.2สงศักดิ์ทองศรีอนุทินครับแล้วถัดไปชาดาเกรียงกตินันแล้วก็เกรียงกตินันมีเพื่อไทยอยู่คนเดียวครับภูมิใจไทย2คนที่ภูมิใจไทยยึดครับนะแต่เขาบอกว่าพักพวกกันทั้งนั้นบิ๊กหนูบอกเราทำงานด้วยการพักพวกกันทั้งนั้นอนุทินบอกต่อจากนี้ไม่มีคำว่านายใช่มีแต่เพื่อนพี่น้องครับนะได้ใจท่านผู้ว่ามากเลยวันนั้นเนี่ยได้ใจนะครับนี่ไปกระทรวงทศใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเน็กไทสีเขียวในปลัดตุ้มใช่ไหมจตุพรบุรุษพัฒน์ครับยาวนานเห็นว่าจะไปเป็นปลัดที่กระทรวงอื่นไม่ได้ไปตกลงเกษียณไหมอ่ะผมไม่แน่ใจยังยังนะแล้วก็มีนี่ท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะก็ท่านเป็นรองนายกด้วยแล้วก็กระทรวงทศด้วยนะครับถัดป้ายก็ดูแล้วก็บรรยากาศลงตัวไม่มีว้าวุ่นใช่ไหมไม่มีว้าวุ่นเป็นยังไงว้าวุ่นเป็นยังไงอ่ะสับไปรุ่นมีสับไปอธิบายเราก็เท่ซะด้วยสิเรื่องแบบนี้สาวสาวมาชอบเยอะไงก็เลยว้าวุ่นเลยไงอ๋อเหรอโอ้ตายแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้เหมือนประมาณว่าเนี่ยรัฐบาลก็นะหลากหลายพรรคซะด้วยสินะคนก็รอติดตามเยอะมันก็เลยว้าวุ่นเลยอันนี้ให้ดูเป็นบางกระทรวงนะกระทรวงพาณิชย์นี่บิ๊กอ้วนภูมิธรรมไปแล้วนี่คุณณภินทร์ในราชบุรีไปช่วยคนเดียวนะอันนี้โควต้าของภูมิใจไทยใช่จากราชบุรีราชบุรีครับนะคุณไผ่ลิกยังมาไม่ได้คุณไผ่ลิกเตรียมเก้าอี้ไว้ให้อยู่นี่กระทรวงนี้ยึดคำเดียวเลยนะนะฮะพรรคอื่นอย่ามายุ่งเพื่อไทยยึดเลยคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะโอ้โหข้างขวาก็คุณอะไรนะมณพรมณพรมณพรเจริญศรีนครพนมนครพนมคนหน้าพรรคเพื่อไทยล้มสายแสงได้เป็นรัฐมนตรีเลยเที่ยวนี้นี่เมืองการครับหมออะไรเลี้ยงชื่อนายกอบจนายกอบจเมืองการเก่านี่กระทรวงวัฒนธรรมคุณสุรพงษ์ไหมสุรพงษ์ปิยโชติสุรพงษ์ปิยโชติใช่นี่คุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะอันนี้รัฐมนตรีช่วยหรืออะไรฮะวัฒนธรรมอันนั้นนี่เหนือกว่ารัฐมนตรีอีกอ๋ออันนี้ผบ.ผบ.รัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยกลับมาถัดไปนะฮะหลังจากที่ดูหน้าตาของทีมงานมีแค่นี้กระทรวงมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้เอาไปดูกันอ๋อทีมงานต่อไปเลยฮะอ๋อมีอีกนี่ดูเร็วๆนี่อันนี้กระทรวงศึกษาศึกษาธิการนี่พลเอกเพิ่มพูนครับชิดชอบนี่รัฐมนตรีช่วยนะฮะนี่ท่านอะไรท่านพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กระทรวงพม.นนกระทรวงอุตสาหกรรมนี่คุณปุ้ยคุณปุ้ยรัฐมนตรีปุ้ยพิมพัฒนาวิชัยกุลครับนี่ตรงสายงานเลยจบด้านเทคนิคมาพระจอมเกล้าพระนครเหนือจบปริญญาโทมาไม่ใช่ไม่มีความรู้มีความรู้สำคัญได้ทีมงานดีหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับต่อไปให้เราให้ดูครับยังมีอีกไหมฮะถัดมาเนี่ยนะนี่แหละไฮไลท์เมื่อกันทศช.นะกลุ่มเพื่อนอิงยึดนายกคืออะไรพี่เข็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์คือน้องเขาบอกว่ามันยึดนายกหมายถึงว่าไปห้อมล้อมนายกนี่นะคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นอะไรอ่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับแล้วก็นโยบายที่เธอเขียนออกมาเนี่ยนะหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อ๋อที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ก็เรื่องนี้ด้วยนะทำงานวันแรกก็พูดเรื่องนี้เลยหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายความว่าบ้านคุณดอนต้องมีหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ว่าจะไปส่องดูทุกบ้านบ้านไหนมีโอกาสทำก็ทำจะหนุนรัฐจะหนุนไปดูกลุ่มเพื่อนเองนี่แหละงานนโยบายนี้นี่มันจะผสมผสานกันบูรณาการกันหลายส่วนงานนะครับนี่ทีมงานนี่ที่เราเห็นนะเดินประกบนายข้างกับท่านนายกตอนแรกเนี่ยนะนี่โทรปรีชาพลพงพาณิชย์ลูกชายคุณ
เสริมศักดิ์อ่ะครับเจ๊เบียบเนี่ยคณาพจน์โจมฤทธิ์นี่คุณเอิงเนี่ยเราจะเห็นบ่อยอันนี้ข้างกายท่านนายกนะฮะข้างกายนายกเลยไปกระบี่ไปภูเก็ตก็ไปด้วยทุกวันนี้เดินตามนายกไปคุยกับบรรดาท่านเจ้าสัวต่างๆก็ไปด้วยเนี่ยคุณเสริมศักดิ์จะเป็นพ่อใหญ่อ่ะเป็นพี่ใหญ่ของโครงการนี้แหละดร.แจ๋นพวงเพชรนะคุณสุดาวันลูกสาวกำนันป้อครับท่องเที่ยวกีฬาผมก็อยากดูนโยบายนี้จะสำเร็จไหมมันดูพูดแล้วหล่อแต่ทำนี่ไม่ง่ายผมดูแล้วครับแต่ว่าแน่นอนแหละอุ๋งอิงส่งมาแล้วเนี่ยนะมันต้องทำให้ได้ไม่งั้นในรูปนี้คือทีมงานทีมเวิร์คคุณอุ๋งอิงเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่นี่นะในแพ็คนี้เลยนะอันนี้เมื่อวันที่28ตุลาคม2565ครับนะครับอันนี้คุณป๋อมนะคุณปรีชาพลโพสต์นะครับนี่ทีมงานคุณเอิงอันนี้ใครนะตรงกลางพี่สำราญนี่คุณอะไรอ่ะดร.เผ่าภูมิใช่ไหมนี่ดร.เผ่าภูมิเนี่ยไปเป็นตัวเต็งรัฐมนตรีเลขานุนายคุณเดียนะครับอ้าวนี่มีคุณอุ้งอิงนั่งอยู่ด้วยก็จะดูในบ่ายนี้ถ้าทำได้จริงก็ดีนะฮะนี่ในยะสำคัญเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ไหมผมฟังดูแล้วเนี่ยคุณอุ้งอิงคงไม่เป็นหัวหน้าเหรอส่งทีมงานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองเตรียมพร้อมมาฝึกงานที่หัวหน้าพรรคและเตรียมที่จะขึ้นนั่งนายกผมว่าอย่างน้อยนี่ก็เตรียมไว้หน่อยก็ดี คุณอุ๋งอิงถ้าเราวิเคราะห์คงจะไม่เป็นหัวหน้าพรรคเพราะคุณบิ๊กอ้วนบอกแล้วว่าหัวหน้าพรรคคือใช้ผู้อาวุโสคนที่เหมาะสมก็ทำงานกันไปคุณอุ๋งอิงรอขึ้นนายกเลยดีกว่าคุณอุ๋งอิงก็รอเป็นนายกอย่างเดียวโอ้โหทีมงานถ้าไปฝึกงานรอบนี้นะมาคงแน่นปึ๊กเลยนะหรือปรับครม.ครับสเต็ปแรกจะเป็นรองนายกก็ได้ในจังหวัดที่ตัวเองพร้อมแล้วก็มีความเหมาะสมบรรยากาศบ้านเมืองดีเหมาะแก่การทำงานนี่แหละฮะถัดมานี่คืออะไรฮะแต่ว่าเราสามารถตีความได้เหมือนกันนะว่าไปเตรียมเป็นการเตรียมการเอาไว้ส่งทีมงานพรรคพวกโทนี่สไตล์ได้ยินแต่กังนัมสไตล์พี่สำราญโทนี่สไตล์คาดหวังแต่ทำงานก็ต้องตอบแทนคือสไตล์คุณทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้นี่ต้องยกนิ้วให้แกครับมีทั้งบวกทั้งลบนะคือใครทำงานเนี่ยนะตอบแทนเต็มที่ถวายหัวมานี่มีตำแหน่งแน่นอนไม่คิดเล็กคิดน้อยเอาไปเอาไปจัดไปเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างครับอันนี้คนถึงอยากรับใช้มากนะคุณหนุ่มไม่ได้ไปลองดูอะไม่ลองถ้าลองถ้าไปลองอาจจะติดคุกไปแล้วก็ได้นะอันนี้มีข่าวที่น้องๆเขารวบรวมมาให้เป็นตัวอย่างว่าตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคือแต่ละกระทรวงเนี่ยคุณหนุ่มจะมีตำแหน่งที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่สามตำแหน่งที่เป็นทางการนะแล้วตั้งตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการได้อีกเป็นชุดแต่เมื่อกี้ทางการนะแต่ตำแหน่งใหญ่ที่เขาไฮไลท์กันนี่คือโฆษกประจำสำนักนายกนะนี่นายสัตวแพทย์ชัยวชรงค์นี่เขาตอบรับแล้วนะทำไมต้องเป็นคุณหมอชัยเขาบอกว่าเนี่ยมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองนะชอบไก่ชนเหมือนกันนี่นะไก่อื่นด้วยนะชี้แจงโครงการจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดเป็นโครงการที่ผมว่าคุณยิ่งลักษณ์ฟังแล้วในประทับใจเผลอๆช่วยหน่อยก็ไม่แน่แล้วก็นี่แหละครับเขาทีมงานเขาบอกว่าทีมคุณหมอพรหมมินทร์นะเขาบอกว่าเขาจะไม่ตอบโต้ทางการเมืองให้มากแต่เน้นการชี้แจงผลงานครับแล้วดูตัวอย่างเลยค่ะนุการมนตรีสัก 4-5 คนเมื่อกี้ครับทีมงานกับย้อนหลังนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนะให้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับคือพวกสอบตกพลาดหวังนะแต่ยังรับใช้พรรคด้วยครับความสวัสดิ์ตอบแทนกันหน่อยตอบแทนกันหน่อยนี่สมคิดเชื้อคงโน่นนี่นั่นนะครับพอภูมิรัชนสกุลนี่ตอนแรกมีข่าวว่าจะเป็นช่วยคลังครับก็มาเป็นแค่เลขาก็ได้เป็นแม่บ้านเลขาที่โคตรใหญ่โทษใหญ่ใหญ่แทนรัฐมนตรีได้ครับคณะยาวสอบตกมาครั้งแรกนะบอกว่าอาจจะได้เป็นเลขานุการวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็รอติดตามนะครับเอาละนี่คร่าวๆนะมีอีกไหมในส่วนของนี่ในส่วนของเบรกแรกนะฮะที่บอกว่าไทยรักษาชาติจะเข้ามานะฮะในพักก็ว่ากันไปนะครับก็น่าสนใจนะว่าทีมคนหนุ่มเหล่านี้จะสามารถเปล่ง
คือมันสำคัญนะวันนี้เขารัฐบาลนี้เอาละแก้ปัญหาปรองดองก็ว่ากันไปรัฐบาลหน้าเขาต้องเจอกับพรรคก้าวไกลแน่การเลือกตั้งครั้งหน้าคือถ้าวันนี้ไม่ฉกฉวยโอกาสที่ตัวเองได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มาสร้างช่องทางหรือสร้างความหวังให้กับคนรุ่นใหม่โอกาสที่ไปสู้กับก้าวไกลข้างหน้านี่ลำบากพี่หนุ่มพูดมาเนี่ยถูกต้องเป๊ะทุกประการท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง